ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o t โตครีเอเตอร์ n าน l กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอดีโมอเตอร์เก้ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิกากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัระังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจเออน่าสนใจอีเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ครับผมใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เ้าถ้วยในออฟคัพส์ฮ่าดาไฟออฟซอสเ h อะแฮงแมนไม่ต้องกลัวแฮง m a n การรอคอยบางอย่างของใครของเขาหรือของคุณ เด็กถือดาบ Page of Swords ราชินีไม้เท้า Queen of Wands Strength ใบนี้มาน่ารักอีกแล้วสิงโตกับสาวสวยเออ The lovers โ oh อ้โหดีดีดีพลังงานดีเลยละ่ะปิดท้ายด้วยสองถ้วย Two of Cups อืมใช่เนื้อคู่ไหมเดี๋ยวมาดูกันสองถ้วยมาแต่ก็ไม่แน่เสมอไปพลังงานกองนี้เริ่มต้นจาก ใครที่อยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจมีมันเป็นพลังงานของคนที่คนที่มีสเสน่ห์เออเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมายเลยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมไม่ต้องแบ่งแยกชายหญิงนะครับตามดวงตามไพ่กองนี้พลังงานคนคนนี้มีความเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มากบางคนติดจะเจ้าชู้ได้ด้วยเพียงแต่ว่า ความมีสเสน่ห์ความเจ้าชู้ของเขานี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วคุณอาจจะยี้ว่าเอ้ยเจ้าชู้ไม่เอาอย่าเพิ่งฟังก่อนฟังก่อนตอนนี้เขาเลิกเจ้าชู้แล้วคล้ายๆเสือสิ้นลายเออประมาณว่าอาจจะเบื่อแล้วอิ่มตัวแล้วแม้กระทั่งอยากจะหยุดชีวิตที่ใครสักคนแบบจริงจังปกักหลักสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้เรียกว่าสนุกมาจนพอละอ่ะโปรยสเสน่ห์มาจนพอละประมาณนี้ และมีโอกาสที่บางคนจะถูกหักอ,อกมาเรียกว่ามีความเจ็บช้ำใจมาประมาณว่าระลึกได้ว่าเออคงเป็นกรรมที่ทําไว้โปรยเสน่ห์ไว้เยอะเจ้าชู้ไว้เยอะพอเจอคนที่เจ๋งกว่าเข้าไปหักอ,อกอะไรประมาณนี้ก็อาจจะรู้สึกได้ว่าต้องกลับเนื้อกลับตัวเออกลับมารักเดียวใจเดียวคิดสร้างครอบครัวดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะ การมีสเสน่ห์ไม่ใช่ว่าไม่ดีเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงบริหารเสน่ห์แบบไหนใช้กับใครทําไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็มีสเสน่ห์ก็ดีแต่บางทีคนคนเนี้เขาอาจจะใช้สเสน่ห์มากเกินไปหน่อยทําให้เกิดการผิดหวังบางอย่างหรืออิ่มตัวหรือเบื่อแล้วกับการลัอลาไปวันๆแบบนี้นะครับนะแยกแยะเป็นประเด็นไปนะครับนะคนคนนี้หลังจากที่เขาคิดได้ว่าเขาควรจะสร้างครอบครัวอย่างจริงจังกับใครสักคน เขาได้มีโอกาสรู้จักคุณไม่ว่าจะช่องทางไหนกันแล้วแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลเจอกันตามโซเชียลมีเดียแบบนี้หรือมีเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้มารู้จักกันแบบนี้เขารู้จักคุณมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่คุณจะรู้จักเขาหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึง่งดูทรงแล้วจะเป็นเขาที่มองคุณอยู่ฝ่ายเดียว คุณอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาหรือมีความเกี่ยวข้องกันทางคอนเนคชันใดๆอยู่คุณอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเขาบางทีคุณไปร่วมงานมงคลใดๆแล้วเขามองเห็นคุณแต่คุณไม่ได้เห็นเขาแบบนี้คนคนนี้เขาเพ่งเล็งคุณอยู่เป็นไปได้นะครับกรณีที่ไม่ได้รู้จักกันโดยตรงแต่ถ้าหากรู้จักกันโดยตรงคนคนนี้จะเป็นคนที่แว็บแรกคุณไม่อยากได้นะไม่งงนะทีละประเด็นนะคนที่ดูมีสเสน่ห์เออแล้วก็ เขารู้จักคุณแต่คุณอาจไม่รู้จักเขาหรือกรณีที่สองถ้าคุณก็รู้จักเขาจะเป็นคนที่แวบแรกคุณไม่อยากได้เลยตาคนนี้ใหญ่คนนี้ไม่อยู่ในสายตาเลยเออคุณอาจจะเคยได้ยินกิตติศัพท์เขามานะว่า เอ้ยเจ้าชู้อย่างนั้นอย่างนี้สเสน่ไร้เหลือเสือร้ายอะไรแบบนี้ประมาณนี้ขอให้รู้วเลยว่าณเวลานั้น่ะใช่แต่ตอนนี้เขาวางมือจากวงการแล้วเออเขาอยากมีคู่ที่ดีเขาอยากสร้างครอบครัวแล้วแต่คุณก็ยังป้องกันตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมอยู่กำแพงคุณยังสูงอยู่ใช้ได้ใช้ได้อคุณก็อยู่สวยๆของคุณไปถ้าคุณผู้หญิงนะถ้าคุณผู้ชายมาดูก็อยู่หล่อๆเท่ๆไปพลังงานสลับฟังกันได้เช่นกัน ตอนนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าคนลักษณะดังกล่าวเขาจะมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษลองไปสังเกตดูนะถ้าเขามีโอกาสเข้าหาคุณได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติดีกับคุณได้อะไรก็แล้วแต่มาทําดีด้วยได้เขาจะทําดีกับคุณไม่ใช่การทําดีเอาหน้าแต่มันเป็นการเอาอกเอาใจเพื่อหวังผลอยากครอบครองตัวคุณอยากครอบครองหัวใจคุณอยากให้คุณรักเขาอะไรแบบนี้ เรียกว่าจากเสือจากสิงโตที่เคยเป็นเจ้าป่าที่เคยล่าเหยือ่อตอนนี้กลายเป็นเชื่องแล้วเออไพ่สเตรนจ์มาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้จากความเป็นเสือสิงจะแน่มันจะแค่ไหนตอนนี้เขาจะมาสยบแทบเท้าคุณแบบนี้เลยความไพ่สเตรนจ์เอาจริงตามดวงคนนี้ตามพลังงานไพ่กองนี้กับคําถามนี้เขามีความเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้ถ้าคุณจะเปิดใจสักหน่อยเพียงแต่ว่าตอนเนี้ถ้าคุณอยาก อ่ากเ a ลย์เซอยากป้องกันตัวเองคุณจะยังไม่เปิดใจคุณยังตั้งกำแพงอยู่คุณยังวระยะห่างไว้ก็ได้เพราะมันก็โอเคที่จะ,ะคิดว่าเร็วเกินไปถ้าจะเปิดใจให้ใครสักคนโอเคแต่ถ้าดูตามพลังงานนี้คนคนนี้กลับตัวกลับใจแล้วเลิกเจ้าชู้แล้วเลิกหวานเสน่ห์แล้วอะไรดังกล่าวถ้าเขาเคยทำมานะครับตามพลังงานดังกล่าวนะเขามีพลังงานของความเป็นคนรักที่ดีได้ คนคนนี้แม้จะมีประวัติในการผ่านอะไรมาค่อนข้างโชคชนดังกล่าวแต่ปัจจุบันเขาสามารถเป็นคนรักที่ดีได้ถ้าเขารักใครเขารักจริงคนคนนี้ลองเปิดใจดูอาจจะเว้นระยะห่างไว้ก่อนนะเออคบแบบเพื่อนคบแบบพี่แบบน้องไปก่อนอย่าเพิ่งไปทุ่มเทตัวทุ่มเทใจอะไรให้แบบนี้ก็จะอยู่ในระยะปลอดภัยที่ดีได้ เรามีความเป็นสองถ้วยปิดท้ายนี่ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าคนคนนี้นอกจากจะเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้แล้วยังมีความเป็นคู่กันอยู่ด้วยนะครับความเป็นคู่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลงเอยกับเขาเสมอไปแต่หมายความว่าดวงคนนี้ลักษณะของคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยที่คุณสงสัยอยู่ว่าใช่ไหมนะคนนี้หรือที่คุณนึกถึงโดยตรงอยู่ก็แล้วแต่มีความสองถ้วยด้วย the lovers ด้วยผมมองว่าเขาเป็นคนรักที่ดีได้ และมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ได้หากเปิดใจคุยกันตรงๆมีการได้คบหากันไปมาหาสู่การศึกษานิสัยใจคอกันอนาคตพัฒนาได้แต่ก็ยังคงใช้เวลานานเขาเล็งคุณอยู่นานแล้วและถ้าตกลงคบหากันก็จะใช้เวลานานกว่าคุณจะรู้สึกว่าเปิดใจได้หรือกว่าที่จะตกลงปลงใจคบหากันแน่นอนละ่ะอ่ะเรียกว่าคนนี้มีแนวโน้มดีพลังงานดีแต่ไม่ใช่ว่าจะเปิดใจคุณได้ง่าย เขาอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจเพราะฉะนั้นเขาจะทําทุกอย่างเพื่อตามใจคุณเอาใจคุณคนนี้เชื่องเลยของนุญาตใช้คํานี้นะแบบอืยอมเลยอยอมคุณทุกอย่างเลยแล้วคุณเห็นเขายอมก็อย่าไปแกล้งเขาเยอะนะขออนุญาตแนะนํานะครับเออบางที เราอาจจะนึกสนุกเห็นเขามายอมเราเยอะๆเราเราอาจจะนึกอยากจะแย่เขาแกล้งเขาอย่าไปทําอย่าไปทําเออถ้าเขาจริงใจมาเราก็จริงใจกลับไปเราเว้นระยะที่เหมาะสมไว้ดูทีท่าดูซิว่าเขาจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนเลิกเจ้าชู้ได้จริงหรือเปล่าเออคิดจะปลักหลักป,กปักฐานกับเราจริงไม่อะไรประมาณนี้เพราะบางทีเขาอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจตามหัวข้อก็จริง แต่ถ้าบางทีถ้ามันไวเกินไปก็อาจจะเบื่อกันได้ง่ายเพราะว่ายังไม่ได้เห็นนิสัยใจคอกันรอบด้านแบบนี้บางทีคนที่มีดวงคู่รักแบบนี้นะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่ที่ดีเสมอไปตราบใดที่ยังไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกันอย่างรอบด้านนะครับย้ําเสมอเลยคู่บางประเภทอ่าก็เป็นคู่แวนคู่กรรมก็มี จะตีกันตลอดแต่ก็รักกันไม่ทิ้งกันไปไหนก็มีหรือคู่ที่ไม่เคยมีแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็มีนะครับมันแล้วแต่ว่าบุญวาสนาที่ทําร่วมกันมาเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็ถ้าคุณพอจะรู้แล้วว่าเขาคนนั้นคือใครลองไปสังเกตดูได้คนที่มาทําดีกับคุณเป็นพิเศษตอนนี้คนที่แสดงอาการเกินเพื่อนตอนนี้มันจะมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวลองไปสังเกตดีๆนะ ประมาณนี้คุณกองที่1นนะครับคนลักษณะดังกล่าวบุคคลคนนี้ที่อยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจดูทรงแล้วมีความเป็นคู่กันได้เพียงแต่จะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการพัฒนาไม่ต้องรีบนะครับพิจารณาให้ดีแล้วก็ศึกษากันนิสัยใจคอกันให้ถ่องแท้จะคบใครทั้งทีก็คบยาวๆไปเลยเออไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆศึกษาน,นิสัยใจคอกัน,นดีๆประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาร์ดวันนี้ในหัวข้อใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจนี่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับผมใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่อัศว mm. oh ินดาบไนออฟซอม The Hermit โอ้โหใครกันที่อยากอยู่สงบสงบคุณหรือเขาดูแล้วน่าจะเป็นคุณนะสามดาบไ of Swords ไม่ต้องกลัวสามดาบ อดีตรักฝังใจของใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองฝั่งหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาขยายความกันและ10ดาบเทนอฟสอดโอ้โหอาการหนักนะเนี่ยเอ่อเทมเพรสแล้วก็4ถ้วย4 of cups กันการรักตัวเองการดูแลตัวเองว e ล l o f Fort u n e อ้าโชคดีอยู่ ดวงดีนัเนี่ยโชคชะตานำพามาเจอกันแล้วก็ดีเอ็มเพรสโอเคอยู่สวยๆไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอยู่สวยๆหล่อๆไปเดี๋ยวมาขยายพลังงานกันนะครับมาขยายความกันโอเคคุณกองที่2ใครที่อยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจพลังงานไพ่กองนี้ณเวลานี้กับคลิปๆนี้บ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่จงใจมาจีบคุณเนี่ยแหละเออคุณดูเลยว่าตอนนี้มีใครมาจีบคุณ ที่เข้ามาจีบแรงๆรุกแรงๆแบบจงใจมาจีบแบบเช้าถึงเย็นถึงมาตื้อมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณดูจะมีทีท่ารำคาญเขานะ คุณอยากอยู่สงบสงบมากกว่ายังไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครตอนนี้แต่เขาก็รุกหนักจังเลยอะไรแบบเนี้ยจนบางทีคุณก็แอบท้อใจว่าเอ้ยไปยุ่งกับคนอื่นได้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันเลยอะไรแบบนี้โอเคคนเรามีสิทธิ์ที่จะเบื่อได้ลำคาญได้แต่อย่าเพิ่งไปรังเกียจเขาเพราะคนนี้เอาจริงๆแล้วเขามาดีเพียงแต่ว่าเขามีความใจร้อนอยากได้เร็วๆก็ว่าได้ประมาณนั้นอยากครอบครองคุณทั้งตัวและใจเออใจร้อนใจเร็ว คนนี้ไม่ได้มีความเสียหายใดๆเพียงแต่ว่าความใจร้อนของเขาอาจทําให้เหตุการณ์ไม่ค่อยน่าพึงประสงค์ได้ก็ต้องระมัดระวังกันไปคุณอยู่ในที่ตั้งของคุณดีแล้วถาวางตัวปกติดีแล้วดูทรงแล้วไม่คุนก็เขาเนี่ยเคยมีปัญหาหัวใจมาก,ก่อนอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิการมีตําหนิหมายความว่าอาจจะเคยมีรักแล้วผิดหวังอย่างรุนแรงมาหรือเคยมีครอบครัวแล้วแล้วก็เคยหย่าร้างอะไรแบบนี้หมายถึงคนที่มีตําหนิได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหากเขาจบกับเคสเก่าๆของเขาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีใครแล้วถือว่าโอเคได้รับได้นะครับเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ที่แน,น่ไอความที่เคยมีปัญหามาเนี่ยจะทําให้ต่างฝ่ายต่างระมัดระวังมากขึ้นเพียงแต่เขาก็ยังคงใจร้อนอยู่ดีไอความใจร้อนของเขาที่อยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจโดยเร็วเนี่ยทำให้คุณอ,อึดอัดพอสมควรและคุณก็ กังวลไปว่ามันจะเกิดปัญหาแบบที่เคยเกิดไหมแล้ะเผลอๆแต่พลังงานสามดาบแบบนี้ผมว่าตอนนี้มีคนจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนถูกไม่ถูกอลองทบทวนดูนะครับสังเกตดูมีคนจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนถูกไม่ถูกแต่หนึ่งในหลายๆคนเนี้ยเป็นคนใจร้อนชัดเจนใจร้อนมากๆอยากได้เร็วๆอยากเห็นผลเร็วๆซึ่งคุณอาจจะค่อนข้างลำคาญหรืออาจจะอยากจะเฮ้ยเบาๆหน่อยใจเย็นๆก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้เคออ่อยๆดูกันไปแบบนี้ สิ่งที่คุณควรทําคือวางตัวดีๆตอนนี้คุณวางตัวถูกต้องแล้วที่ไม่ปล่อยให้เขา้ํำอนาเขตเขามามากเกินไปถ้าเขาจะจีบก็จีบไปเถอะนะมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะจีบคุณแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเช่นกันที่จะตอบสนองมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรการป้องกันตัวเองการไม่ออกไปพบปะก,กับเขามากเกินไปการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเซฟโซนอะไรส่วนตัวสามารถทําได้ เขามีสิทธิ์จีบคุณคุณก็มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองได้ตราบใดที่คุณยังไม่คิดจะลงเอยกับเขาคนนี้มาดีเพียงแต่ว่าใจร้อนย้ําเลยว่ามาดีแต่ใจร้อนเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนําให้คุณดูนานๆอืมยิ่งเขาใจร้อนเท่าไหร่คุณต้องยิ่งใจเย็นเป็นขค้่ตรงกันข้ามเลยเพราะถ้าใจร้อนทั้งคู่นะหนึ่งมันจะเรียกว่าอาจจะ ได้ลงเอยกันเร็วเกินไปทําให้ยังไม่ได้เห็นตัวตนกันในทุกๆด้านมีโอกาสที่จะมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเขาใจร้อนคุณต้องใจเย็นถ้าเขายื่นข้อเสนอใดๆมาหรือรุกแบบถึงเนื้อถึงตัวคุณต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นอย่าเคลิ้มไปตามสถานการณ์โดยเด็ดขาดตอนนี้คุณวางตัวดีมากอยู่แล้วที่เหลือก็คือระวังการถูกจู่โจมเท่านั้นเองคนคนนี้ไม่ใช่คนร้ายกาจอะไรแต่ใจร้อนย้ําว่าใจร้อนเท่านั้น โชคชะตาพานําพาเขาเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งถือว่าถทาใบนี้ออกมาี่ผมทายดีไว้ก่อนเลยนะครับเพราะใบใบแวดล้อมดีไม่ได้มีอะไรเสียหายก็อย่างที่ว่านั่นแหละคุณมีโอกาสที่จะเคยเจ็บช้ำมาก่อนแล้วก็ยังเข็ดกับอ,อดีตอยู่หรือแม้แต่ปัจจุบันมีคนจีบมากกว่า1คนเป็นไปได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีบุคคลมากกว่า 2- 3สาคนขึ้นไปกำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจการคัดเลือกการคัดออกอะไรแบบนี้เป็นไปได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนนะครับ วางตัวดีๆคุณทําถูกต้องอยู่แล้วอืมตอนเนี้ยขอให้เชื่อในโชคชะตาอแล้วก็ถ้าใครมีบุญสัมพันธ์กับเราจริงๆเขาจะเข้าถึงเราได้อะไรแบบนี้ขอให้ระลึกแบบนี้ไว้ทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราล้วนมีบุญกรรมวาสนาร่วมกันมาทั้งนั้นเพียงแต่มากบ้างน้อยบ้างจริตตรงกันไหมศีลเสมอกันไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ความเป็นเอ็มเพรส ขอให้คุณอยู่สวยๆอยู่อย่างเทียบพร้อมของคุณไปถ้าคุณผู้ชายก็สลับฝั่งเป็นพลังงานฝั่งคุณได้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงเอ็มเพรสพลังงานรวมคือคนที่มีความพร้อมมีความรักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอาใจไปปักใจไว้ที่ใครแบบนี้อยู่สวยๆหล่อๆไปนะครับอยู่ไปแบบนี้ก่อนกองสองนี้ อกับหัวข้อนี้ที่ว่าใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจก็ดังกล่าวเป็นคนลักษณะที่มาจีบคุณที่มีความใจร้อนคนคนที่จะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะถ้าคุณมีคนที่มาจีบคุณหลายคนคนที่ลักษณะใจร้อนเนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ถ้าทุกคนใจร้อนหมดก็ขอให้วางตัวดีๆก็แล้วกัน มันอยู่ที่คุณว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครนะครับรักษาระยะห่างไว้ให้ดีแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้คนเหล่านี้ย้ําว่ามาดีเพียงแต่ความใจร้อนของพวกเขาอาจจะทําให้คุณอึดอัดหรือลรําคาญใจได้เพราะฉะนั้นเว้นระยะห่างให้เหมาะสมกองสองนี้ผมยังไม่เชียร์ให้คบหาใครเป็นพิเศษขอให้ดูไปก่อนวางตัวสวยๆหล่อๆอยู่แบบยังมีคุณค่าไปก่อนอยู่อย่างสง่างามไปก่อนโสดอย่างสง่างามไปก่อน กรณีคุณที่มีคู่แล้วมาดูคลิปคลิปนี้และเลือกไพ่กองนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคุณมีคู่แล้วก็จริงแต่คุณยังมีเสนออยู่และมีคนมาจีบคุณเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณที่มีคู่แล้วขอให้ระมัดระวังใจให้ดีๆซื่อสัตย์กับคู่ครองประมาณนี้อย่าหวั่นไหวกับคนที่มาจีบนะครับคนที่มีคู่แล้วนะส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยเออจะเลือกใครกันแล้วแต่คนมีคู่ระวังใจดีๆมีโอกาสโดนจีบเพราะแม้คุณจะมีคู่แล้วคุณยังคงมีเสนออยู่อันนี้แถมให้กับกองนี้นะครับ ก็วางตัวดีๆอยู่ที่คุณไม่ต้องรีบใครจะใจร้อนก็ปล่อยเขาที่แน่ๆถ้าเขายังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คุณอ่าก็ปล่อยให้เขาจีบคุณไปเถอะอาจจะรำคาญบ้างอะไรบ้างคุณก็เก็บเนือ้อเก็บตัววางตัวดีๆไปแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้กองนี้ยังไม่เด่นเรื่องความรักหากมีการจีบกันเขาก็ยังคงเดินหน้าจีบคุณต่อไปและคุณก็ดูจะยังไม่ตกลงกับเขาง,ง่ายๆกองนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ดูแลตัวเองดีๆนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกัน โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกการวันนี้ในหัวข้อใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่5ถ้วยไ of cups the h i g h p r i e s t e s s ราชินีพระจันทร์ผู้ทรงสเสน่ห์โอ้ไม่ธรรมดา5้าไม้เท้า i ฟ e of Wands คนจีบเยอะนะเนี่ยใช่ไหมจะมีคนตีกันเพื่อแย่งคุณนะเออ The Devil สเสน่ห์ตันหาราคะมาเต็มอมเดี๋ยวมาขยายความกันไม่ต้องกลัว Devil เป็นเรื่องธรรมชาติอ่าหดาบ Six of Swords คนทางไกลก็เด่น The Chariot โอ้คนทางไกลจะมาหาหรือเปล่าอฮ่า,า,าเจ็ดถ้วย Seven of Cups แล้วก็ปิดท้ายด้วย The h i g h f n โอเคหายห่วงคุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้ไม่ว่าคุณจะอยากมีคู่รักหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณกองที่สามนะครับกับหัวข้อนี้ที่ว่าใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจบอกเลยว่าเพียบคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ เพียงแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่อยากมีใครถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงนะลองดูนะครับนี่คือพลังงานรวมถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงไม่ต้องรับหรือดูกองอื่นได้นะครับเออประมาณนี้เลยคุณดูดีมีเสน่ห์มากมดึงดูดหลายคนหลายท่านมีแรงดึงดูดทั้งเพศด้วยแบบเซ็กแอทีแบบว่าออนอกจาก สวยหรือหล่อหรือว่าถูกตาต้องใจของคนที่พบเห็นแล้วยังดึงดูดให้ชวนให้เข้ามาสัมผัสอะไรทํานองนี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าได้มองว่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรมันอยู่ที่การวางตัวนะครับนะไม่ต้องกลัวเดวิลนะสเสน่ห์ตันหาราคะถ้าควบคุมได้มันคือเรื่องดีแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะกลายเป็นความลุ่มหลงมัวเมาเอาว่ากันไปอยู่ที่ตัวคุณเองอืม คุณมีเสน่ห์คุณยังไม่อยากยุ่งใครมีคนมากมายอยากได้คุณตอนนี้หัวข้อ,อนี้ที่ว่าใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจบอกเลยว่าเยอะมากอีลงตุงนางไปหมดเพราะฉะนั้นวางตัวให้ดีอย่าเพิ่งรีบตกลงใจตัดสินใจกับใครกองนี้ผมขออนุญาตแนะนําตรงๆเลยคุณกองที่สามนะเพราะถ้าคุณตัดสินใจแบบขออนุญาตนะรีบด่วนไปนิดนึงแบบไม่ค่อยพิจารณาให้ดีไม่ไตรตรองให้ดีคุณมีโอกาสเลือกคนผิดเออความเจ็ดถ้วยมา ตัวเลือกคุณเยอะมากมีคนอยากได้คุณเยอะมากแต่ละคนดูน่าสนใจทั้งนั้นความเจ็ดถ้วยในแต่ละใบมีของหลากหลายทั้งดีและไม่ดีปะปนกันตาดีได้ตาร้ายเสียเลือกดีก็ได้ถ้าเลือกไม่ดีก็พลาดมีโอกาสผิดหวังเสียใจได้ระวังให้ดีขออย่ารีบโดยเด็ดขาดอย่าให้สเสน่ห์ตันหาราคะมันบังตาอย่าให้เดวิลครอบงำเราได้เราต้องควบคุมมันแล้ใช้เป็นสเสน่ห์ที่เหมาะสมนี่แบบนี้ผมแนะนำเสมอนะครับ คนที่โดดเด่นที่เขาอยากได้คุณมากมากตอนนี้จริงๆอยากครอบครองทั้งตัวและหัวใจที่โดดเด่นสุดๆนะไม่ว่าจะมีคนอยากได้คุณมากมายแค่ไหนคนที่เด่นตอนนี้และดูจะพัฒนาได้จะเป็นคนทางไกลทางไกลในที่นี้อาจจะหมายถึงอยู่คนละเมืองคนละอำเภอคนละจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ต่างประเทศไม่จะเป็นต้องเป็นต่างชาติอาจจะหมายถึงคนชาติเดียวกันที่ไปทํางานไกลๆไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหรือไปเป็นคนที่เดินทางไปไปมาๆก็ได้ทํานองนี้ ความต่างชาติไม่เด่นแต่ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันมีระยะทางมาเกี่ยวข้องแต่ขอทายในภาพกว้างไปก่อนแล้วกันว่าเป็นใครก็ได้ที่มีระยะห่างมาเกี่ยวข้องเรียกว่าไม่สามารถมาเจอกันได้โดยง่ายแบบปุ๊บปั๊บไม่ใช่ว่าโทรหากันเฮ้ยคิดถึงมากหน่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับจะต้องมีการวางแผนการเดินทางและจะมีการเดินทางไปไปมาๆม,ม,มีโอกาสที่เขาวางแผนจะเดินทางมาหาคุณเดินทางมาพบคุณเพื่อการใดก็แล้วแต่เขาจะมาคิดพิชิตใจพิชิตร่างกายคุณหรือไม่ไม่ ต้องกังวลมันอยู่ที่การวางตัวของคุณอย่างที่ผมแนะนําไปแล้วเมื่อกี้ว่าคุณมีตัวเลือกเยอะมีคนอยากได้คุณเยอะแยะแต่มันอยู่ที่คุณจิตใจร่างกายคุณมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะมอบให้ใครหรือไม่อย่างไรถ้าคุณปกป้องดูแลตัวเองดีมันคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้นะไม่ต้องกังวลอย่างที่บอกแหละตาดีได้ตาร้ายาเสียตัวเลือกเพียบตอนนี้ ดูทรงแล้วน่าจะมีคนจีบเยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่ถ้าคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยสามารถพิจารณาเลือกได้อย่างเต็มที่เลยว่าจะชอบหรือไม่ชอบใครแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล,แล้วแล้วมียังมีคนมาจีบอีกด้วยความเจ้าสเสน่ห์อีกขอให้ใจแข็งเข้าไว้นะครับอย่าวกแวกอย่าหวั่นไหวนะรักแฟนมากๆรักคนรักมากๆเอออย่าหวั่นไหวกับคนที่เข้ามาจีบ คนเรายิ่งมีคู่เนี่ยบางทียิ่งมีสเสน่ห์มันก็แปลกในบางคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะเหมือนจะแปลกแต่เกิดขึ้นได้บางทีในสายตาของบางคนคนโสดมันดูจืดชืดน่าเบือ่อแต่คนมีคู่ดูมีสเสน่ห์กว่าอ้าวเป็นซะอย่างนั้นความอันละเวงของการไปจีบคนมีคู่มันจึงเกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับลองทบทวนดีๆประมาณนี้ ไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าดูแลสเสน่ห์ของตัวเองดีๆให้มันอยู่ในขอบเขตท,ที่เหมาะสมคนโสดเลือกไปดูไปไม่ต้องรีบคนมีคู่ก็มั่นคงกับคนรักของตัวเองไปอย่าหวันไว้กับคนที่เข้ามาจีบเพิ่มประมาณนี้ กองน,นี้ผมก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เรียกว่าคุณจะไม่สามารถถูกเดวิลครอบงำโดยง่ายเดวิลตัวนี้จะเป็นเสน่ห์ให้คุณเรียกว่าดึงดูดคนเข้ามาจริงแต่คุณจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาดูทรงแล้วคุณเป็นคนที่มีสติมากพอสมควรอย่างน้อยที่สุดก็มีสติมีครูบาอาจารย์มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง คุณสามารถอยู่รอดปลอดภัยมาได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยานาอนาคตด้วยทุกการตัดสินใจของคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีพลังงานบางอย่างคอยช่วยเหลือคอยกำกับอยู่เรียกง่ายๆว่าบางทีคุณอาจจะเคยฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้ล่วงลับอะไรแบบนี้เป็นไปได้หรือมีนิมิตบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเป็นเซนส์ที่ว่าเฮ้ยคนนี้มาดีคนนี้มาายอะไรแบบนี้คุณจะมีบางอย่างคอยคุ้มครองคุณอยู่ เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีจริงอยู่ที่ความเชื่อและผมก็เชื่อว่าคุณเชื่อนะครับการดูดวงให้เกิดประโยชน์ผมย้ําเสมอว่าดูเป็นแนวทางพอเป็นแผนที่ชีวิตเอาไว้เป็นแนวทางอ่ารู้ก่อนป้องกันได้ก่อนอะไรแบบนี้อย่าปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์คำทำนายของผมไม่สามารถไปครอบงำชีวิตคุณได้นะครับประมาณนี้กองที่สามสบายใจได้สเสน่ห์ของคุณยังคงอยู่ไปอีกยาวนานเลยไม่ว่าคุณจะเติบโตไปอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะยิ่งมีสเสน่ห์ยิ่งอายุเยอะยิ่งมีสเสน่ห์ด้วยซ้ำท เพราะฉะนั้นการจะมีคนเข้ามาจีบเรื่อยๆจะเกิดขึ้นได้กับคุณกล่องที่สมนะครับที่เหลืออยู่ที่การวางตัวแล้วก็ดังกล่าวว่ากับหัวข้อนี้ที่ว่าใครอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจมากเป็นพิเศษโดดเด่นที่คนทางไกลดังกล่าวลองไปสังเกตดูนะบางทีคนที่ห่างหายกันไปนานๆอาจจะวนกลับมา,าคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าคนที่เคยรู้จักแบบนี้เป็นไปได้หรือแม้แต่คนใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่รู้จักกันด้วยคอนเนคชันเพื่อนฝูงแนะนำมาแบบนี้ก็ได้ ความเด่นคือคนทางไกลชัดเจนมากมีการเดินทางไปไปมามาไม่ได้มาไปมาหาสู่กันง่ายๆถ้าอยากเจอกันต้องนัดเจอกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะครับประมาณนี้ไม่ว่าจะมีคนจีบคุณเยอะแค่ไหนมีตัวเลือกเยอะแค่ไหนคนที่มีลักษณะเด่นคือคนลักษณะดังกล่าวทางไกลแน่ๆมีการเดินทางแน่แนไม่เขามาหาคุณก็คุณต้องไปหาเขาอะไรประมาณนี้หรือเอออีกอย่างหนึ่งเกือบลืม หรือเป็นคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางโดยตรงเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันเราไปสังเกตดูนะครับประมาณนี้คุณกองที่3มควบคุมเดวิลให้ได้แล้วคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครๆก็รักใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องจะมีชีวิตที่ราบรื่นมากๆเลยอย่าใช้สเสน่ห์ในทางที่ผิดอย่าเอาเสน่ห์ไปหลอกใครเป็นใช้ได้นะครับประมาณนี้กองนี้ก็ไม่มีอะไรนะ่าห่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคลองแน่นอนขอให้คุณวางตัวดีๆแล้วกัน แล้วก็มาดูกันต่อไปว่าคนที่อยากจะครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจนี้เขาจะเข้ามาพิชิตใจคุณสําเร็จหรือไม่จะได้ลงเอยกันหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนต่อๆไปนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ